ากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมโรบล็อกซ์นั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Brookhaven RP นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยจะมาทำคลิปแข่งตอบคำถามวันเด็กกับน้องๆ FC ในห้องเรียนเมือง Brookhaven RP ได้เลยค่ะเย้ ไม่แน่ใจนะคะว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะคะแต่ว่าลงทันในช่วงวันเด็กแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะ FC นะคะที่จะมารับบทเป็นนักเรียนแล้วแข่งตอบคำถามกับพี่ริต้านะคะก็มีเจ๊คนสวยน้ำขิงนะคะอิงฟ้าเทนนิสนะคะกระแตใบเฟิร์นน้อนมะนาวนะคะแล้วก็น้อนแจมนั่นเองนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ต้องทุกคนเพราะเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนพี่ริต้านั่งกลางไปแย่งที่นั่งประจำพี่ริต้าอย่างนี้ได้อย่างไรน้องดราม่าเลยนะพี่ริต้าน้องเขามานั่งก่อนตรงนี้จะเป็นที่นั่งประจำพี่ว้ายน้องเทนนี่ไม่มีที่นั่งแล้วเทนนี่ต้องนั่งพื้นแล้วล่ะนะจ๊ะอุ้ยเทนนี่ไม่ต้องจ้อยนายไปนะโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนี่นะคะเรามีนักเรียนนะคะนะอุ้ยตัวนั้นตัวอะไรอ่ะตัวใครอ่ะนี่นะคะมีนักเรียนอิงฟ้านะคะเป็นนักเรียนออกจากอินเตอร์นะคะกระแตนะคะที่นักเรียนท้ายไทยนะคะเป็นผู้เขาเรียกคอซองนะคะแบบเด็กประถมใช่เด็กประถมน่าจะแต่งตัวแบบนี้ค่ะกระแตบอกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูนี่นะฮะนี่นะคะนอกจากเทนนี่แล้วเทนนี่ยังมีเพื่อนนะคะเป็นเจน้ำขิงนั่นเองนะที่น่าจะค่อนข้างเหมือนมนุษย์ต่างดาวนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูนะคะเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะเด็กทุกคนวันนี้ครูจะมาทำกิจกรรมตอบคำถามวันเด็กนะคะโอเคค่ะง่ายๆสบายๆชิลๆเนาะเย้ต้องเช็คชื่อก่อนได้ค่ะครูคะรอดูด้วยโอ้ยมินนี่กำลังจะมาอุ้ยเด็กหญิงมินนี่กำลังจะมาค่ะครูพูดอะไรเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคมาครบเหมือนมีคนกำลังจะมานะคะคุณครูนั่นไงว้ายมินนี่นะคะมินนี่เพิ่งมารายงานตัวนะคะใส่แว่นแบบว่าตึกหวัดดีค่ะใจเย็นๆค่ะน้องน้องน้ำคิงพี่กำลังพิมพ์ใหม่ค่ะสวัสดีจ้าทันไหมคะแล้วจุดนี้ก็ต้องทันแล้วนะคะนี่นั่งต่อจากน้องเทนนิสเลยนะคะข้างๆน้องแจมก็ได้นะคะหรือจะข้างๆน้องมะนาวก็ได้นะคะนี่วันนี้เด็กเราค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นครูนิดาวนะคะครูนิดาวเป็นญาติกับครูนิดาแหละโรงเรียนคิเคะโรงเรียนหรือเปล่าครูมีของรางวัลด้วยนะอุ้ยครูมีของรางวัลด้วยกับการตอบคำถามครั้งนี้นะคะพี่ริต้าต้องได้แล้วเพราะพี่ริต้าจะเปิดโพยนะคะว้าวใครตอบถูกเยอะสุดคนนั้นชนะหมวกหนูเท่มากค่ะเราสวยค่ะโอเคค่ะคุณครูไม่ค่ะน้ำคิงเราสวยกว่าแค่เถียงกันนี่ก็หมดไปชั่วโมงนึงแล้วนะคะเราสวยค่ะพี่มินนี่มินนี่นะคะส่งอีโมจิใส่น้ำขิงนะคะแล้วก็ทำหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอ๋อจ้ะทำหน้าแรงนะคะเบ่งปากมองบนนะคะครูบอกจุดครูบอกจะหยุดเถียงกันได้หรือยังเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันนะเด็กๆเริ่มเลยอยากตอบแล้วค่ะน้ำขิงหยุดป่วนค่ะไม่ใช่เวลาแต่งตัวนะตอนนี้น้ำขิงกำลังโดนครูดุแล้วนะคะทุกคนวายน้ำขิงเอาแต่แต่งตัวนะทุกคนโอ้ยครูจะตีน้ำขิงเหรอโอ้ยจังหวะนี้จะต้องจารึกไว้ในแผ่นดินเรียงเสียงฟูบๆอยู่นะคะครูนะคะบอกสต็อปค่ะเหมือนน้ำขิงจะสต็อปแล้วนะคะอุ้ยเฮ้ยครูจดโพค่ะทุกคนอะไรเนี่ยครูจดโพใครจดคะอ้าวครูไม่ได้จดน้ำขิงเหรอเราแต่งตัวอยู่นี่มีเด็กปฏิวัตินะคะเนี่ยคำถามแรกครูคะจะเริ่มยังคะหนูจะไปอ่านหนังสือสอบแล้วคำถามแรกคืออะไรคะเตรียม Google ค่ะจังหวะนี้ไม่รู้อะไรเลยค่ะน้ำขิงอย่าเพิ่งแต่งตัวจ้ะวันเด็กตรงกับ14มกราค่ะ8มกราค่ะลืมแต่งเสร็จแล้ว14 มกราจำไม่ได้ค่ะ14มกราอ้าววันเด็กตรงกับวันที่14เหรออ้าวอ้าวพี่ริต้าคิดว่าวันเด็กตรงกับวันเสาร์นี้อ่ะอ้าวตายแล้วอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะวันเด็กตรงกับวันเสาร์จริงด้วย
จริงด้วย14มกราค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่พี่ลิต้าคลิปล่วงหน้าเยอะเลยเนี่ยวันเด็กตรงกับวันอะไรคะเสาร์พี่ลิต้าตอบก่อนวันเด็กตรงกับวันเสาร์ค่ะน้องๆต่างหลั่งไหลกันมานะคะแต่พี่ลิต้าตอบก่อนนะจ๊ะทุกปีไหมใช่ทุกปีค่ะตอบทันไหมเนี่ยใบเฟิร์น1คะแนนทำไมใบเฟิร์นได้อ่ะใบเฟิร์นอ่ะใบเฟิร์นได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนคำถามที่2คำถามที่2จะมาแล้วทุกคนประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีครั้งแรกเหรอจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกเหรอตอบเป็นคศ2498 2498ค่ะทุกคนแต่ว่าต้องทำเป็นคศ2498ลบ543เท่ากับ1955ค่ะว้าพี่ลิต้าตอบคนแรกตอบเป็นคศคือจะบอกว่าใน Google น่ะมันมีแต่พศทุกคนซึ่งมันเป็นพศ2498นะคะแต่ว่าการที่จะทำมาเป็นคศเนี่ยต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแบบพี่ลิต้าเท่านั้นถึงจะรู้ก็คือต้องเอามาลบ543แล้วเราจะได้เป็นคศUntouchable ไม่ตอบค่ะไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้มินนี่จอมแก่นนะฮะลิต้าถูกเย้แล้วมินนี่คืออะไรฮะดนตรีเท่ๆแก่ๆนอจนะนอจนะนอนอนอตีมินนี่เลยค่ะครูคุณนะคะเอาไม้ฟาดอีกแล้วฟาดน้ำขิงนะคะน้ำเค้กกลับมานั่งเร็วครูตีแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเอาหนวดแมลงสาบขึ้นด้วยมันเป็นแฟชั่นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันผิดกฎเข้าใจไหมหนวดแมลงสาบเนี่ยรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีความขวัญมีตอบคนแต่งด้วยโอ้โหเรื่องแรกนะรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีปี2566ค่ะปีนี้ค่ะ2566คนแต่งคือใครอ่ะประยุทธ์ประยุทธ์ลุงตู่ มินนี่บอกว่าพศ2566คนแต่งคือคนแก่ประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วก็ในส่วนของอิงฟ้านะคะบอกว่า2566ประยุทธ์จันทร์โอชาใบเฟิร์นบอกว่ารู้หน้าที่พี่วินัยฝ่ายความดีของขวัญปี2566ประยุทธ์นี่นี่บอกเขียนชื่อลงผิดอะกี้ถึงวันบอกสุภาพมากแต่ละคนเนาะใช่พี่ลิต้าพี่ไปเลยลุงตู่ก็รู้แล้วมีอยู่ตู่เดียวมีได้บอกว่าหนูสุภาพคนแรกค่ะไม่จริงพี่ลิต้าสุภาพคนแรกหนูสุภาพคนแรกแน่นอนค่ะลิต้าพิมพ์ชื่อเล่นมาเลยแล้วไงอะไม่ได้ถามนี่ว่าชื่อเล่นชื่อจริงก็นายกเอาเปล่าหนูไม่ผิดค่ะหนูตอบถูกคนแรกค่ะเอ้าครูบอกว่ามินนี่ได้รับ2คะแนนและลิต้าได้1คะแนนแต่มินนี่เขียนชื่อลงผิดนะคะมีแต่มินนี่เขียนชื่อผิดนะคะไม่เป็นไรจ้ะคำเดียวเองค่ะโทรศัพท์มันเปลี่ยนให้ค่ะค่ะต้าใครต้าคุณครูนะคะถามว่าคำถามที่4ควรทำอะไรในวันเด็กตอบให้ได้เกี่ยวข้องมากที่สุดพี่ลิต้านะคะตอบว่าจับฉลากค่ะแล้วก็ไปห้างค่ะกระแตนะคะบอกว่ากระแตอยู่ไหนเอ่ยกระแตหลุดเหรอลูกกระแตนะคะอ๋อกระแตอยู่หลังพี่ลิต้ากระแตบอกว่าเล่นกิจกรรมในงานวันเด็กค่ะมินนี่นะคะตอบว่าควรขอบคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาค่ะเพราะที่เรามีความรู้ได้ก็เพราะท่านแหมวันเด็กน้องใช่วันเกิดยิ้มฟ้านะคะบอกว่าจัดงานวันเด็กค่ะมะนาวนะคะบอกว่าจัดงานวันเด็กที่บ้านค่ะน้ำขิงนะคะถามว่าจัดฉลากค่ะมินนี่นะคะบอกว่าครูบาอาจารย์นะคะไม่ใช่ขาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วครูนะบอกนั่นวันไหว้ครูขอโทษดีค่ะหนูผิดวันไปนิดนึงนะคะขอโทษนะคะมินนี่นะคะบอกว่าวันเด็กต้องขอบคุณค่ะขอบคุณใครทำตัวให้เป็นประโยชน์วันเด็กเหรอไปวาดภาพระบายสีด้วยกันค่ะจับฉลามค่ะเอ้ยฉลากค่ะวันเด็กควรเล่นกิจกรรมสนุกกับเพื่อนค่ะครูจะเฉลยได้ยังคะเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันเด็กสร้างเพื่อตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็กกิจกรรมเราสามารถให้เด็กๆเล่นกิจกรรมเรียนรู้อาชีพในฝันเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตค่ะไปเล่นกิจกรรมค่ะค่าขนาดนี้ให้มินนี่เถอะค่ะขอร้องเลยนะฮะวันเด็กยังถือว่าเป็นกิจกรรมการฉลองมงคลสุขให้เด็กๆที่เรียนมาเต็มที่ค่ะ
หนูตอบเวอร์สุดแล้วค่ะให้คะแนนทุกคนเลยละกันขอบคุณค่ะวันเด็กของประเทศไทยในภาษาอังกฤษก็คือ Thailand Children's Day Thai Children Day Children Day Thailand Thailand Children's Day อิงฟ้าถูกต้องเก่งมากอิงฟ้าโอ้โหมินนี่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะคะแนนเยอะอยู่แล้ววันนี้ใครได้รางวัลคะครูเต้นฉลองค่ะมินนี่จะได้รางวัลงั้นเหรอไม่ยอมหรอกดูมินนี่สิมินนี่เต้นฉลองแล้วอะวันนี้ใครได้รางวัลคะครูเราไม่ได้แล้วใครจุดพลุฉลองเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเสียงดังครูคะคุณครูขออนุญาตไปขี้ค่ะยังไม่ทันอนุญาตเลยมินนี่กับริต้าค่ะเย้รางวัลค่ะครูไหนคะรางวัลและนี่ได้รางวัลร่วมกันได้ไงคะคนชนะต้องมีคนเดียวสิคะนั่นก็คือหนูนั่นเองหมวกฮวงจุ้ยซื้อได้นะครับอ๋อไอหมวกที่มินนี่ใส่อยู่เหรอคะแหมมีการเล่นของซะด้วยดีใจด้วยนะริต้าพี่ริต้าพูดเย่ผิดนะคะขอบคุณครับมะนาวขอบคุณครับมะนาวจกปลาร้าใส่ไห้ไม่เคยออกกำลังกายธรรมดาอึ้งอึ้งจกปลาร้าใส่ไห้อีกแล้วยินดีด้วยค่ะมินนี่หนูจะได้ไปอ่านหนังสือสอบสักทีโอเคค่ะขอบคุณนะกระแตไม่มีใครยินดีกับเราหน่อยหรอริต้าดูไม่ดีใจเลยอ่ะดีใจก็ได้แป๊บนึงรางวัลคือขนมนะได้ค่ะงั้นหนูขอดีใจให้ทุกคนเห็นก่อนเอ้นี่นะคะดีใจแล้วนะคะตบมือเลยนะคะครูมีรางวัลปลอบใจไหมคะอย่าว่าแต่รางวัลปลอบใจเลยค่ะรางวัลหลักพี่ริต้ายังไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เด็กป่วนอะไรเนี่ยกระแตนะคะบอกกระแตนะคะบอกว่านั่นสิมีไหมคะครูเฮ้ยนี่ไงขนมเย้นี่นะคะเราได้ขนมแล้วรางวัลที่1ของเรานะคะมีที่บอกอร่อยมากค่ะอุ้ยมีขนมอีกแล้วนะนี่โอ้โหขนมเพียบเลยเฮ้ย iPhone 14 Pro Max 12GB 4D Pro ด้วยยังไม่หมดหรือเปล่านี่อีกหรือเปล่าครูขอได้ซิริต้าอ่ะเอาไปเอาขนมวันนี้ไปน้องเทนนิสนะคะขอส่วนบุญนะคะอร่อยมากเลยนะคะช็อกโกแลตนะคะเฮ้ยว่าแต่กระแตมีได้ไงเนี่ยอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยน้ำขิงนะคะบอกว่าพิมพ์ผิดอีกแล้วเย่ไม่ใช่เย่อย่าถือสาพี่นิต้าเลยและนั่นแหละโรงเรียนขี้แค้นะคะขี้แค้สครูอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะครูโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาแข่งตอบคำถามวันเด็กนะคะกับน้องๆ FC นั่นเองนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจพี่ริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะริต้า underscore hitcat แล้วก็ TikTok ริต้า underscore hitcat นะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ริต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย